สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาผ่าดาวย้ายราศีนะครับก็คือดาวพระพุธย้ายราศีในดวงชะตาตั้งแต่วันที่29มกราคม67นี้นะครับไปจนถึง14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์เดย์67นะครับว่าดวงชะตาโชคชะตาของคุณในอิทธิพลจากดาวพุธนี้ย้ายไปแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับดาวพุธนี้จะเดินหน้าเสริญเนี่ยก็ถือว่าจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จที่รวดเร็วนะครับความสำเร็จที่รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักหรือสิ่งต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะส่งผลในทิศทางที่ดีกับคุณก็ได้นะครับว่าดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะมาติดตามรับชมรับฟังในคลิปนี้ได้เลยนะครับพร้อมกับเคล็ดลับไหว้เทพเจ้าชัยสิงเยะที่บ้านอันเป็นมงคลนะครับจะนำเงินร้านเข้าสู่บ้านของคุณนะครับดาวพุธโคจรย้ายราศีนะครับในครั้งนี้ในดวงชะตาของชาวราศีกรกฎเนี่ยนะครับดาวพุธก็จะส่งผลให้คุณเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถคาดคะเนได้ถูกต้องนะครับทำการใดได้ผลดีประกอบการอาชีพก็ประสบความสำเร็จได้คู่ครองที่ดีเป็นที่พึ่งพาของพี่น้องได้โดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นผู้หญิงนะครับในดวงชะตาอิทธิพลดาวพระพุธนี่เป็นดาวเจริญภพสาชะและวินาศนะครับในดวงชะตาก็เข้าสู่ภพปัตตานิส่งผลในเรื่องของความรักนะครับคุณก็จะมีเรื่องความรักรักใครๆนู่นนี่นั่นในช่วงนี้นะครับบางคนถ้าคุณยังโสดอยู่ก็อาจจะมีเพื่อนเข้ามาคล้องแวะพูดคุยติดต่อสื่อสารนะครับหรือบางคนอาจจะพบเจอคู่ครองอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับเพราะเป็นดาวเจริญภพวินาศไงคุณอาจจะเจออย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับส่วนที่คนที่มีครอบครัวแล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงเพราะว่าความวินาศเนี่ยมันวิ่งเข้าหาคู่ครองของเจ้าชะตาก็ต้องระวังความเสียหายด้วยในช่วงนี้นะครับหรือคุณอาจจะมีคู่มิตรหุ้นส่วนเนี่ยแนะนำคู่ครองให้รู้จักก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ในดวงชะตาแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าดวงชะตาคุณเนี่ยพุธร่วมมังคารอาทิตย์อยู่ในช่วงนี้นะคือไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่หรือไม่มีคู่เนี่ยมันยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมนะครับในเรื่องของความรักเพราะว่าดาวคู่ครองของชาวราศีกรกฎเนี่ยเสาก็ยังเป็นมรณะอยู่ยังไม่ค่อยดีในดวงชะตานะครับแต่ว่าถ้าจะมีคนเข้ามาก็อาจจะเป็นบุคคลซึ่ง3ลักษณะ1เป็นคนที่เจ้ายศเจ้าอย่างหญิงในศักดิ์ศรี2เป็นคนอีกคนก็เป็นคนที่พูดคุยเก่งนู่นนี่นั่นมีวาทศิลป์นะครับ3อีกคนนึงเป็นคนที่พูดจาตรงขวานผ่าซากนะหรือเผลอๆบางทีคุณจาได้3 in 1 อันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกรกฎต้องระมัดระวังอีกนะครับในเรื่องของการใช้ของมีคมนะครับหรือไม่ว่าสิ่งไหนก็แล้วแต่คุณทำอะไรก็ต้องไม่ประมาทนะครับละเอียดรอบคอบเข้าไว้ดีสุดและคุณสามารถผ่านพ้นต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับและดวงชะตาคุณบอกได้เลยในช่วงจังหวะดาวพุธย้ายมาส่งผลถึงคุณเนี่ยคุณจะมีโชคลาภลอยนะครับก้อนหนึ่งอ่ะคือมันแล้วแต่โชคลาภแบบฟุกๆอ่ะคุณมีโอกาสได้เงินได้ทองประสบความสำเร็จนะครับโชคลาภลอยมาคุณนะส่วนในดวงชะตาด้านความรักเนี่ยนะก็ต้องระวังในเรื่องของการถูกเล่นของใส่นู่นนี่นั่นหรือเป็นในเรื่องของพันธะผูกพันอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนะครับหรือในเรื่องของปัญหาคดีความฟ้องร้องมันก็ยังอีลุงตุงนังอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะชาวราศีกรกฎหลายคนที่มาดูดวงชะตาอาจารย์เนี่ยนะปี2ปีที่ผ่านมามันโอ้โหบางคนทุกข์เหลือเกินมีปัญหานู่นนี่นั่นนะครับพลาดไปแล้วนะเอาคนใช้มันมีจริงนะ คือแหมถ้ามาเล่าเรื่องราวให้คุณฟังเนี่ยโอ้โหถ้าคุณรู้เนี่ยคุณแบบมันขนาดนี้เลยเหรอมันไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะถ้าคนเรามารักษาศีล5ข้อได้เนี่ยคือความวุ่นวายมันจะไม่เกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณนะครับหรือถ้าดวงชะตาใครคุณยังอยู่รอดปลอดภัยอันนี้ก็ดีใจด้วยนะครับนะและสิ่งที่สำคัญเลยชาวราศีกรกฎที่อาจารย์เห็นในดวงชะตาคุณจะได้โชคลาภก้อนโตเงินก้อนใหญ่มาจากแบบฟุกๆหรือจากหลายช่องทางประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าชาวลัคนาราศีกรกฎคุณไหว้เทพเจ้าไฉสิงเยะที่บ้านการไหว้เจ้าตู่จีนนะครับหรือการอัญเชิญเทพเจ้าไฉสิงเยะเข้าบ้านถือว่าจะนำพาโชคลาภความเป็นมงคลความสำเร็จเข้ามาที่ดีสู่ครอบครัวของคุณนะครับในดวงชะตาการไหว้เทพเจ้าไฉเสียที่บ้านเนี่ยถือว่าดีมากๆดีสุดๆและเห็นผลทันตา
เพราะในปีนี้เข้าสู่ฮวงจุ้ยยุคที่9นะครับซึ่งเป็นธาตุไฟคุณจะได้โชคลาภเงินทองทรัพย์สินสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันในดวงชะตานี้แน่นอนเลยนะครับและได้ผลจริงนะคือบางคนเนี่ยก็อาจจะได้ผลแบบรวดเร็วทันทีเลยก็ได้บางคนก็อาจจะได้3วัน7วันบางคนก็อาจจะเดือนนึงหรือ3เดือนอย่างช้าอันนี้มันขึ้นอยู่กับพื้นดวงหรือบุญกุศลของคุณแต่จากหลักสถิตินะครับที่จะได้จดสถิติมาเนี่ยนะครับกว่าจะประมาณเดือนนึงนะครับก็ขอให้คุณโชคดีได้เร็วๆแล้วกันนะครับนะอันนี้มาพูดถึงนะครับการไหว้เทพเจ้าไฉสีเย่ที่บ้านในดวงชะตาเนี่ยนะถือว่าคุณจะต้องจัดทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับโต๊ะกระถางธูปนู่นนี่นั่นรูปเคารพเทพเจ้าไฉสีเย่นะครับให้คุณจัดหันเนี่ยนะครับทิศทางที่คุณจะไหว้เทพเจ้าไฉสีเย่คุณจะต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับทิศตะวันออกเฉียงใต้และช่วงระยะเวลาที่จะไหว้เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยให้เกิดความเป็นมงคลประสบความสำเร็จเน้นได้เงินได้ทองสำเร็จสมหวังในทุกประการคุณอยากได้เงินล้านขอเงินล้านคุณจะสมหวังในดวงชะตาให้คุณไหว้ช่วงเวลาเที่ยงคืน7นาทีนะครับอาจารย์ได้คำนวณออกมาเรียบร้อยแล้วเที่ยงคืน7นาทีจนถึงเที่ยงคืน14นาทีคือคุณมีเวลาช่วงนี้ประมาณ7นาทีนะแต่ไม่ต้องสนใจนะครับคือให้คุณเนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นแล้วกันตั้งแต่เที่ยงคืน7นาทีคุณก็ดำเนินการต่อไปได้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นความเป็นมงคลคุณจะสมหวังด้านการเงินล้านในดวงชะตาที่คุณต้องการนะครับแต่ถ้าสมมติถ้าใครคือถ้าคุณสามารถจัดโต๊ะหันไปทางทิศนี้ได้ก็โอเคแต่ถ้าใครจัดไม่ได้คุณไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากก็ให้คุณจัดที่โต๊ะหมู่บูชาพระของคุณได้เลยนะครับไม่ต้องหันอะไรทั้งนั้นนะครับโต๊ะหมู่บูชาพระหรือหิ้งพระถือว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะครับสามารถติดต่อได้ทุกภพภูมิไม่ต้องกังวลนะครับสามารถทำได้ไหว้ที่หิ้งพระของคุณได้เลยหิ้งพระของคุณหันที่ไหนไม่ต้องสนใจไหว้ได้สำเร็จนะครับแต่ถ้าใครสามารถจัดโต๊ะหมู่บูชาสักการะไหว้เทพเจ้าไฉสีเอี้ยหันทิศทางได้อันนี้ก็สามารถทำได้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็แล้วแต่ตามสะดวกเลยนะถือว่าเป็นมงคลทั้งนั้นนะครับให้คุณเตรียมในส่วนของกระถางธูปนะครับกระถางธูปเนี่ยคุณจะต้องมาไว้ที่ตัวของคุณนะครับฝั่งของคุณนะก็คือเทพเจ้าไฉสีเอี้ยจะอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพราะฉะนั้นกระถางธูปก็ต้องอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับพอคุณจัดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับคุณอย่าลืมนะต้องมีเทียบเชิญด้วยนะครับเทียบเชิญสีแดงนะจะต้องเขียนนะครับกราบเรียนเชิญเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยนะครับนะบางคนถามว่าอาจารย์เขียนบ้านเลขที่ด้วยไหมแล้วแต่เลยนะครับถ้าคุณจะเขียนบ้านเลขที่ก็ได้นะครับมาบ้านเลขที่นี้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับนู่นนี่นั่นนะครับไม่มีปัญหาก็สามารถเขียนได้นะแล้วก็ต้องมีกระดาษสีเขียวด้วยนะครับกระดาษสีเขียวสว่างสว่างหน่อยนะคือให้คุณเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับของคนที่อยู่ในครอบครัวหรือผู้ที่ร่วมพิธีต่างๆได้และคุณเขียนขอพรไปเลยนะครับคุณอยากเขียนอะไรคุณก็เขียนไปนะครับจะประสบผลความสำเร็จนะถือว่ากระดาษสีเขียวนี่จะเป็นสัญญาธุรกรรมนะครับซึ่งทำสัญญากับเทพเจ้าไฉสิงเย่ถือว่าเป็นมงคลนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณก็จะต้องเผากระดาษสีเขียวนี้ไปนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นธาตุไม้พอเวลาเราเผาไปเนี่ยนะครับต้นไม้ก็จะไปก่อเกิดโชคลาภความเป็นมงคลตลอดเวลาอันนี้พอมาถึงช่วงเวลาที่สำคัญนะครับที่จะอัญเชิญเทพเจ้าไฉสีมานะครับช่วงเวลาที่อาจารย์ได้บอกคุณไปนะพอถึงเวลาแล้วให้คุณจุดธูป9ดอกละกันเอา9ดอกนะคุณจะได้ไม่สับสนนะครับจุด9ดอกก็ถือว่าจะประสบความสำเร็จให้คุณอัญเชิญเทพเจ้าไฉสีให้มารับเครื่องสักการะบูชานะครับให้มาก่อนนะคุณอย่าเพิ่งขอพรนะพรเชิญท่านมาเสร็จปุ๊บค่อยคุณถวายนู่นนี่นั่นให้ท่านอิ่มหนำสำราญกินอย่างมีความสุขนะครับและให้คุณพูดแต่ในสิ่งที่ดีนะขอให้ท่านเนี่ยมาทานอาหารเครื่องสักการะบูชาต่างๆให้อร่อยอิ่มมีความสุขก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับค่อยคุณพูดแต่ในสิ่งที่ดีนะเป็นมงคลนะครับแล้วต่อจากนั้นนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณกะเวลาพอประมาณนะครับให้ดูจากธูปนะพอธูปหมดไปประมาณครึ่งดอกแล้วนะครับก็ให้คุณพูดนะบัดนี้ท่านคงรับประทานอาหารต่างๆเนี่ยสิ่งของต่างๆเริ่มสบายใจขึ้นมากแล้ว
ในเมื่อท่านมาแล้วพวกเราลูกหลานทั้งหลายก็อยากให้ท่านประทานพรมอบทรัพย์สมบัติที่ท่านนำติดตัวมาเยอะแยะนี้ขอเท่าไหร่ไม่รู้จักจบขอให้ท่านประทานโชคลาภอำนาจบารมีทรัพย์สินเงินทองเป็นล้านๆนี้ให้กับลูกกับหลานด้วยเถิดขอให้ธุรกิจของลูกซื้อง่ายขายคล่องกิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์และขอให้สุขภาพของทุกคนในบ้านแข็งแรงมีโชคลาภมีความสำเร็จมีความมั่งคั่งร่ำรวยและมีความสุขในครอบครัวนะครับคุณอยากจะขออะไรคุณก็ขอไปนะครับพอคุณพูดเสร็จแล้วนะครับไอ้จุดตรงนี้ถือว่าสำคัญมากๆนะครับในการขานรับนะครับในการขานรับนะก็พูดให้ดีๆนะครับกราบขอบพระคุณที่ท่านประทานพรโชคลาภทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่ลูกต้องการความสำเร็จไปท่านได้ประทานพรมาณตอนนี้แล้วก็ให้คุณพูดเสียงขานรับนะครับแบบผู้ใหญ่นะใจดีนะครับคุณจะพูดนะหรือได้พูดแทนเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยนะครับที่ประทานพรมาให้พอเสร็จแล้วให้คุณสาธุนะครับแล้วต่อมานะครับก็ให้คุณพูดไปนะครับทางเราหรือทางลูกหลานเนี่ยก็มีให้ท่านเหมือนกันนะครับก็จะมีถังเงินถังทองก็คือกระดาษไหว้เจ้านะครับเวลาคุณพูดเสร็จแล้วคุณก็เอากระดาษเนี่ยนะถังเงินถังทองหรือต่างๆในกระดาษไหว้เจ้าก็ให้เผาลงไปได้เลยนะครับเผาให้ท่านไปนะและในส่วนของกระดาษสีเขียวนี่นะครับก็คือสัญญานะที่ท่านปีนี้สัญญากับครอบครัวของเราไว้นะครับหรือลูกหลานไว้เพื่อกันท่านลืมท่านโปรดได้รับรู้และเป็นสัญญาที่ดีอันเป็นมงคลติดกับท่านไปตลอดแล้วก็ให้เอากระดาษสีเขียวนี้เผาไปนะครับให้เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยนะและกระดาษไหว้เจ้าอื่นๆก็เอาเผาไปได้เลยนะครับและในส่วนของกระดาษสีแดงเนี่ยที่เขียนชื่อเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยเนี่ยครับที่อัญเชิญมาที่บ้านคุณเนี่ยนะคือคุณจะเผาไปก็ได้หรือคุณอาจจะเก็บไว้ก็ได้เพื่อใช้ปีต่อๆไปก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหานะครับเก็บไว้ใช้ได้อันเป็นมงคลนะครับแล้วต่อมานะครับณบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าจะนำเอาทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่ท่านได้ประทานพรโชคลาภมอบไว้ให้ในตอนนี้ทั้งหมดจะนำเข้ามาเก็บไว้ในบ้านของข้าพเจ้าเพื่อจะนำมาแบ่งออกมาใช้ตลอดทั้งปีและกราบเรียนเชิญท่านเทพเจ้าแห่งโชคลาภท่านเจ้าไฉสิงเอี้ยเสด็จเดินเข้าไปในบ้านของพวกเราด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลพอเสร็จแล้วก็ให้คุณยกกระถางธูปนะครับให้หันหน้าออกไปทางหน้าประตูบ้านของคุณนะแล้วก็พูดว่าเทพประตูซ้ายขวาณบัดนี้เงินทองโชคลาภความอุดมสมบูรณ์ความสุขความสำเร็จเงินทองเป็นล้านๆจะไหลเข้ามาในบ้านแล้วแล้วก็ให้ทุกคนนะครับไปเปิดประตูนะหรือให้ใครไปเปิดประตูก็ได้นะครับสักพักหนึ่งนะเพื่อประกอบพิธีอันเป็นมงคลนะครับหรือถ้าใครซึ่งเปิดประตูไม่ได้นะครับติดปัญหานู่นนี่นั่นก็ไม่ต้องเปิดนะครับถือว่าทำได้ด้วยเช่นกันใช้จิตใจก็พอในการเปิดถือว่าเป็นมงคลนะบางคนก็อาจว่าเอ๊ะดึกไปแล้วนี่ก็เกรงกังวลใช่ไหมก็สามารถทำได้นะครับใครจะเปิดก็เปิดใครไม่เปิดก็เปิดด้วยจิตใจก็พอนะครับไม่มีปัญหานะแล้วพอเสร็จแล้วพอคุณเปิดเสร็จปุ๊บก็คุณพูดเลยอ้าวเงินทองมาแล้วคุณได้พูดเลยพูดแต่ในสิ่งที่ดีเลยมีความสุขเงินทองไหลมาเทมามีเงินเข้ามาเป็นล้านๆแล้วทำอารมณ์ให้มีความสุขนะครับแล้วก็เดินเข้ามาในบ้านนะครับในปีนี้นะครับคุณจะยกกระถางธูปไม่พอคุณต้องมีไฟฉายด้วยหรือตะเกียงไฟหรือมีเทียนก็ได้เดินถือมาสักเล่มนึงเดินถือเทียนมาด้วยแสงสว่างเข้าบ้านในยุค9คุณจะประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่งคั่งร่ำรวยตลอดไปเลยนะครับเพราะถ้าใครมีตะเกียงก็ใช้ตะเกียงได้หรือถ้าใครไม่มีก็ใช้เทียน1เล่มก็เดินไปทั่วบ้านนะถือว่าเป็นมงคลคุณต้องเดินทั่วบ้านเดินไปทุกห้องนะครับห้ามเดินไปห้องน้ำเด็ดขาดจำไว้นะครับห้องอื่นเดินไปได้นะถือว่าเป็นมงคลนะครับและเทียนต้องจุดเทียนด้วยนะใครเถนตรงเดินถือเทียนไม่จุดเทียนด้วยแหมแล้วพอคุณเดินทั่วบ้านเสร็จแล้วนะครับและให้คุณมาที่ตีจูเอี้ยนะครับที่เจ้าที่ที่บ้านของคุณนะและคุณดึงเนี่ยนะครับธูปนะสักหน่อยหนึ่งนะครับก็คือคุณหยิบธูปก้านธูปคุณมาหรือบางคนอาจจะหยิบขี้ธูปก็ได้หรือหยิบข้าวสารอะไรในกระถางธูปของคุณนะหยิบมาสักหน่อยหนึ่งเพื่อเป็นพิธีนะครับแล้วก็ขอฝากเงินทองนะครับเป็นล้านๆไว้กับเจ้าที่เงินทองเป็นล้านๆพอไหมครับแต่ไว้กับตีจูเอี้ยนะ
คุณก็หยิบใส่ไว้ในกระถางทูบของเจ้าที่ติจูเอียนะครับคุณก็พูดไปนะเงินทองมากมายนู่นนี่นั่นมีเงินใช้ไม่มีหมดนะครับแล้วพอเสร็จแล้วทูบที่เหลือนะครับคุณก็นำไว้ไปที่ห้องพระนะคุณก็อัญเชิญเทพเจ้าใส่สิงเยะนะครับเข้าห้องพระและทูบทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณก็ไว้ในกระถางทูบของหิ้งพระนะอัญเชิญเทพเจ้ามาแห่งโชคลาภมาพักไว้ที่นี้ทุกๆเวลาทุกๆนาทีท่านสามารถมาได้เสมอเพื่อความเป็นมงคลนะครับและคุณกราบพระ3ครั้งนะครับถือว่าเป็นการเสร็จพิธีนะเสร็จแล้วให้คุณไปปิดประตูบ้านและขึ้นเหล่าเต็งนอนได้เลยอย่างมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ FC แฟนคลับของหมอฤทธิ์ผาดาวทุกๆคนให้คุณลองทำดูนะครับต่อให้คุณไม่มีเครื่องสักการะอะไรเลยนะไม่มีเลยน้ำแก้วหนึ่งพอหรือจะมีข้าวไข่ต้มสักถ้วยหนึ่งก็ได้นะครับถวายท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลและคุณทำตามที่บอกขอไปนะครับเคยมีนะครับลูกศิษย์ของอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยเขาไม่เชื่อนะอาจารย์ก็แนะนำไปให้ไปทำตามนี้นะครับเขาก็ไปทำนะพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นผลเลยตอนนั้นเนี่ยประมาณ1เดือนของเขาอ่ะนะครับเขาได้เงินหลักหมื่นนะแต่กี่หมื่นก็แล้วแต่นะเขาได้เงินหลักหมื่นจริงๆชีวิตเขาเนี่ย10ปีที่ผ่านมาไม่เคยได้เงินมากขนาดนี้เขาบอกว่าก็ไหว้ธรรมดาเนี่ยที่หิ้งพระเนี่ยมีน้ำแก้วนึงเองอ่ะนะเขายังสมหวังเลยนะเขาไปทำเนี่ยเขาสมหวังพอหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหไหว้ใหญ่เลยทีนี้ไหว้ทุกปีแล้วเขาก็มีเงินมีทองมากมายเข้ามาเรื่อยๆถือว่าเป็นมงคลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ FC แฟนคลับของมฤทธิ์ผาดาวทุกๆคนใครอยากรวยลองทำดูจะประสบความสำเร็จสมหวังมีโชคลาภนะครับขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาเหลาเอียป๋อหอซิงเจียอยู่อีซิงนี้อัวใช้อ่างเปาตัวตัวไกด์ตัวถังตัวถังตัวตัวถังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ